วัสดีค่ะชาว CSP ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบทเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม The Geometer Sketchpad นะคะวันนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องจากคลิปครั้งก่อนนะคะก็คือการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนบในรูปสามเหลี่ยมนะคะครั้งนี้จะเป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแนบในรูปสามเหลี่ยมใดๆนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบครั้งที่แล้วนะคะโดยสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะสามารถปรับขนาดได้นะคะแล้วเราก็มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แนบในรูปสามเหลี่ยมใดๆนะคะจะมีวิธีการสร้างอย่างไรนะคะเรามาติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยมใดๆขึ้นมา1รูปนะคะในที่นี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เลยสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมใดๆนะคะสามารถปรับขนาดปรับมุมได้นะคะทีนี้เราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้แนบในนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC นี้จะทำอย่างไรนะคะจะมีวิธีการสร้างนะคะคล้ายๆกันกับครั้งที่แล้วนะคะโดยเราจะเริ่มต้นจากการลงจุดอิสระ1จุดบนส่วนของเส้นตรง AB นะคะตั้งชื่อว่าเป็นจุด D นะคะจากนั้นให้สร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด D นะคะก็เลือกจุด D กับส่วนของเส้นตรง AB นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากค่ะนะคะจากนั้นนะคะให้ทำการสร้างจุดตัดนะคะระหว่างส่วนของเส้นตรงAC นะคะกับเส้นตั้งฉากที่เราสร้างขึ้นมานะคะสมมุติชื่อว่าเป็นจุด E นะคะแล้วก็ให้ทำการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะกับเส้นตั้งฉากเดิมที่เราสร้างไว้นะคะที่จุด E นี้นะคะก็เลือกเส้นตั้งฉากกับจุด E นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากค่ะจากนั้นเราจะทำการสร้างวงกลมนะคะโดยเลือกจุด E เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็เลือกจุด D นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมค่ะนะคะวงกลมนะคะที่เราได้นะคะให้ทำการสร้างจุดตัดนะคะวงกลมกับเส้นตั้งฉากนะคะสมมุติว่าเป็นจุด F นะคะจากนั้นเราจะทำการสร้างรังสี AF นะคะก็เลือกจุด A จุด Fนะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกรังสีนะคะรังสีที่ได้นะคะให้ทำการสร้างจุดตัดกับส่วนของเส้นตรง BC นะคะสมมติว่ามันชื่อว่าเป็นจุด G นะคะที่จุด G นะคะที่จุด G เราจะทำการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะกับส่วนของเส้นตรง AB นะคะก็เลือกจุด G กับส่วนของเส้นตรง AB นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากนะคะแล้วก็ให้สร้างจุดตัดของเส้นตั้งฉากที่สร้างกับส่วนของเส้นตรง AB นะคะสมมติชื่อตรงนี้คือจุด H นะคะที่จุด H นะคะเราจะทำการสร้างวงกลมโดยให้จุด H เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะคะเราก็เลือกจุด H แล้วก็จุด G นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมค่ะวงกลมที่ได้นะคะให้สร้างจุดตัดนะคะกับส่วนของเส้นตรง AB นะคะสมมุติชื่อว่าเป็นจุด I ที่จุด I นะคะให้ทำการสร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ค่ะก็เลือกส่วนของเส้นตรง AB กับจุด I ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นตั้งฉากนะคะเส้นตั้งฉากที่ได้นะคะให้ทำการสร้างจุดตัดของเส้นตั้งฉากที่เราสร้างกับส่วนของเส้นตรง AC สมมุติว่าเป็นจุด J นะคะจากนั้นนะคะทำการเลือกจุด G จุด H จุด I จุด J นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกส่วนของเส้นตรงนะคะเดี๋ยวเราจะปรับส่วนของเส้นตรงให้มีขนาดใหญ่สักนิดนึงนะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปนะคะทีนี้เราจะมาทำการพิสูจน์ว่าสี่เหลี่ยมที่เราสร้างตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจริงไหมนะคะก่อนที่เราจะทำการพิสูจน์เราจะซ่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการแสดงก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่เกะกะนะคะเราทำการซ่อนเส้นกับวงกลมทั้งหลายจุดที่เราจะไม่ใช้นะคะไปที่เมนูการแสดงผลเลือกซ่อนนะคะ
โอเคทีเราจะมาพิสูจน์ว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเริ่มจากการพิสูจน์มุมก่อนเลยนะคะก็ใช้เครื่องมือปากกานะคะลองพิสูจน์ที่มุม i นะคะก็เช็คที่มุม i โดยการคลิกลากจากจุด i ออกมานะคะแสดงว่าตอนนี้มุม i ของเราเป็นมุมฉากนะคะมุม j เป็นมุมฉากนะคะมุม g ก็เป็นมุมฉากแล้วก็มุม h ก็เป็นมุมฉากนะคะเพราะนั้นรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมเราต้องมาดูด้านใช่ไหมคะว่ามันเท่ากันไหมเราก็คลิกเลือกส่วนของเส้นตรงที่เป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้ง4ด้านนะคะจากนั้นไปที่เมนูการวัดเลือกความยาวนี่นะคะเราจะเห็นว่ามุมสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีด้านเท่ากันทั้ง4ด้านนะคะเหมือนเดิมค่ะเราลองพิสูจน์โดยการใช้ทศนิยมที่มากกว่า2ตำแหน่งนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะขยับรูปสามเหลี่ยม ABC อย่างไรนะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ยังคงมีด้านเท่ากันทั้ง4ด้านนะคะนั่นก็คือมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะจากนั้นเราตกแต่งสีเส้นให้เรียบร้อยนะคะก็เปลี่ยนเส้นให้เป็นเส้นทึบนะคะลงบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้สักนิดนึงนะคะแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนบในรูปสามเหลี่ยมใดๆนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างได้สร้างสรรค์งานต่อไปนะคะจะได้มีคลิปดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ